ถึงหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันมีอะไรน่าสนใจมั่งไปดูกันค่ะเพื่อนๆไม่ต้องเสียงดังก็ได้ครับเอาล่ะค่ะขอโทษค่ะเพราะว่ามันอินค่ะคุณเขาครับมื้อนี้เฮามาหาหมูครับนี่ค่ะหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยอันนี้คือข้างหน้านะคะเดี๋ยวเราต้องซื้อบัตรเข้าไปนะคะอันนี้ข้างหน้าครับอันนี้ข้างหลังครับข้างหลังครับไปซื้อบัตรก่อนนะคะอธิเนตซื้อบัตรจ้าอันนี้ไม่ใช่หมู่บ้านคาราบาวนะครับสวัสดีค่ะอันนี้ก็ตั้งอยู่สุพรรณกันครับสุพรรณซื้อบัตรกันครับบัตรคนละ30บาทหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยผู้ใดบ่เคยเห็นควายมึงเลยครับควายนะครับโชว์บัตรนะครับเราได้บัตรกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะครับพูดเฉยๆครับฟันไม่ต้องออกมาครับเดี๋ยวให้ควายขวิดเลยนี่ครับเจอแล้ว1ตัวครับเจอแล้วนะคะตัวนี้สงบเสงี่ยมมากเลยค่ะเขามาเป็นลูกปั้นไม่กระดูกกระดิกด้วยครับมันน่าเจอตรงไหนไม่รู้ ไม่ได้เจอหรอกก็เดินเข้าดูเลยหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยเดี๋ยวสอจอพวกกันช่างหน่อยครับเจอแล้วครับ1ตัวควายใหญ่โอ้เป็นธรรมชาติมากเลยครับมีของขายน้ำครับบรรยากาศดีมากครับมีสาน้ำพร้อมมีต้นยางบ่ครับนี่น่าสิเป็นคือยางต้นบักเขือครับจักแม่นบ่แม่นบ่ครับเดาเอาเนี่ยครับบ้านทำไมเก่าบ้านทำให้เก่าครับขอบ้านอีกขึ้นหอดบ้านเลยครับบ้านทำให้เก่าบ้านเน้นไทยเดี๋ยวง่ายมาครับมีสานานพร้อมมีเรือพร้อมครับแง่มึงไปเรื่อยๆครับนะครับบ้านไทยสวยงามครับสวยงามอ
อแล้วครับควายตัวเป็นๆ นี่ครับควายตัวเป็นๆควายตู้หอมฉี่ควายครับครับควายไปครับไปครับครับครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับมีจักรยานเก่าคันหนึ่งครับบรรยากาศกินดินกินขี้ควายอันนี้ยังน้องครับห่างแล้วครับน่าจะเป็นแบบเครื่องดูดน้ำขึ้นมาเฮ้ยจังได้บ่ส่งไปหาบ่อน้ำอันนี้น่าจะเป็นหงส์แสดงครับเรียกว่าครึ่งหยาบแทบุไปมือเลยครับอันนี้เป็นแนวตักน้ำสมัยก่อนครับเอากระโคนี่แกว่งลงไปตักน้ำขึ้นมาเนี่ยครับจิ้งจ่าครับนั่งไหนบ่ครับนั่งไหนครับจิ้งจ่าบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศดีครับฝนตกแล้วลมรื่นบ่แดดวิวสวยครับบ้านนั้นไทยงามครับสวยงามครับกินดินกินขี้ห้วยสงสัยเจ้ากำลังปรับปรุงมั้งครับนี่ยังไปเรื่อยๆครับต้นทานตะวัน
วยงามครับเป็นมุ้งปั่นเล่นไทยสวยงามครับสวยงามมันเล่นไทยติดแอร์บ้างครับล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 บเนี่ยมาถ่ายตรงไอ้ทางตะวันน่ะสวยเดี๋ยวเราไปดูควายครับควายไก่พี่หอยไก่ปลาครับไก่ปลาต้องกินมาตามหาเจ้าถุยครับเจ้าถุยโอ้มีตัวใหญ่ครับเขาออกงานง่ายไหมครับเขาขี่ตัวไหนได้บ้างนะคะได้ตัวนี้ค่ะตัวไหนคะเอาตัวนี้นะตัวนี้เอาเข้ามาเมื่อกี้ไปดูไปนะขึ้นไหนคะเนี่ยเราจะมาขี่ควายครับเขาใส่รองเท้านี่แหละขับบุตรนี่แล้วแต่เราจะให้ขึ้นไหนแม่ไปไหนเนี่ยจะขี่ควายกันหนึ่งมาขึ้นไปเย้สองสามเก้าเลยไปเลยไปเลยไปเลยเต่านิ่งๆเต่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูอ่ะ
ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยไม่ไม่นี่ยิบบอกยิ้มลงลงเอาด้วยตัวนี้ดาร่าควายครับดาร่าควายเล่นหนังหลายเรื่องเรื่องคนซึกเนี่ยตัวนี้ครับตัวเองจะเป็นควายอินเดียเขางอสองตัวตัวนี้ควายอินเดียครับอินเดียเขาก็คือกันครับเขางอสองตัวนี่ตัวยังไงครับทางบุญกับควายตู ของชลบุรีที่สาวไปยื่นข้อกันอันนี้ควายเอาไปแข่งครับควายชลบุรีถ้าตัวนู้นก็จะเป็นปลายของคุยหรือของตู้เพื่อตู้นะครับบ้านอนุรักษ์ควายไทยอันนี้ชื่ออะไรนะครับที่ขี่เมื่อกี้ครับวันเสาร์วันเสาร์นี่ครับชื่อวันเสาร์คือแล้วก็ตัวนี้ชื่อบุญรอดที่แสดงแม่นาคช่องแปดนี่ครับบุญรอดแม่นาคใบเตยแสดงหนังเรื่องแม่นาคบุญรอดกับวันเสาร์ไปครับไปต่อจับฮัลโหลควายควายอันนี้จะเจ็บกับบ้านไหมครับเนี่ยไหนคะของฝากอ๋อเดี๋ยวหิวก่อนค่ะกินเลยค่ะกำลังสดอันนี้ทำปุ๋ยได้นะเนี่ยไปทำปุ๋ยจะรอดนะเนี่ยปลูกข้าวปลูกอะไรเนาะเอาต้องไปตากแห้งก่อนนะฮะอ๋อตากแห้งเลยก็ค่อยเอามาผสมจริงเนาะโน่นอะไรซุ้มโน่นทำไมไม่เป็นนั่งล่ะโอเคครับเรือเก่าครับเรือเก่าอันนี้ควายสมัยก่อนนี่ครับใส่คาดเสร็จหน้าอันนี้คือที่โม่ข้าวครับโม่โม่นี้ใช่ไหมคะโม่งั้นแหละนั่นแหละนี่เป็ดที่ใส่โอ้ยไม่ไหวครับมีแรงมีตัวยันตัวยัน